เรื่องปาราชิกสิกขาบทสิกขาบทที่3การพรากกายมนุษย์โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกุตาคารศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงอสุภกถาทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆโดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดกึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรานอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัสแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยนอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุเหล่านั้นสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกถาทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายอย่างหลายกระบวนอยู่ภิกษุเหล่านั้นอึดอัดระอาเกลียดชังร่างกายของตนดุจสตรีรุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่มพอใจในการตกแต่งกายอาบน้ำสระกล้าวมีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาคล้องอยู่ที่คอพึงอึดอัดสะอิดสะเอียนเกลียดชังฉะนั้นจึงปลงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามิคลันทิกะสัมมนกุฏตะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ปลงชีวิตพวกฉันทีบาทจีวร นี้จักเป็นของท่านครั้งนั้นมิคลันทิกะสัมมนกุฏตะอันภิกษุทั้งหลายจ้างด้วยบาทจีวรจึงปลงชีวิตภิกษุเป็นอันมากแล้วถือดาบเปื้อนเลือดเดินไปทางแม่น้ำวัคคุมุทาขณะเมื่อมิคลันทิกะสัมมนกุฏตะกำลังล้างดาบที่เปื้อนเลือดนั้นอยู่ได้มีความรำคาญความเดือดร้อนใจขึ้นว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอลาภของเราไม่มีหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเราสร้างบาปไว้มากจริงหนอเพราะเราได้ปลงชีวิตภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขณะนั้นเทพดาตนหนึ่งผู้นับเนื่องในหมู่มารเดินมาบนน้ำได้กล่าวคำนี้กับเขาว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตบุรุษเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วท่านได้สร้างสมบุญไว้มากเพราะท่านได้ช่วยสงคนที่ยังข้ามไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้ครั้งนั้นมิคลันทิกะสัมมนกุฏตะได้คิดว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วเราได้สร้างสมบุญไว้มากเพราะเราได้ช่วยส่งคนที่ยังข้ามไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้ดังนี้จึงถือดาบอันคมจากวิหารเข้าไปสู่วิหารจากบริเวณเข้าไปสู่บริเวณแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าใครยังข้ามไม่พ้นข้าพเจ้าจะช่วยส่งให้ข้ามพ้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมมีแก่ภิกษุเหล่านั้นในเวลานั้นส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะแล้ว ความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมไม่มีแก่ภิกษุเหล่านั้นในเวลานั้นครั้งนั้นมิคลันธิกะสมณกุตตะปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ1 รูปบ้าง2 รูปบ้าง3 รูปบ้าง4 รูปบ้าง5 รูปบ้าง6 รูปบ้าง7 รูปบ้าง8 รูปบ้าง9 รูปบ้าง10 รูปบ้าง20 รูปบ้าง30 รูปบ้าง40 รูปบ้าง50 รูปบ้าง60 รูปบ้างรับสั่งให้พเดียงสงฆ์ครั้นล่วงกึ่งเดือนนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับเร้นแล้วรับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เหตุไฉนหนอภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนน้อยไปท่านพระอานนท์กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเพราะพระองค์ทรงแสดงอสุภคาถาทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆโดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าและภิกษุเหล่านั้นก็พากันพูดว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภคาถาทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆโดยอเนกปริยายจึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายอย่างหลายกระบวนอยู่เธอเหล่านั้นอึดอัดระอาเกลียดชังร่างกายของตนดุจสตรีรุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่มพอใจในการตกแต่งกายอาบน้ำสระกร้าวมีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาคล้องอยู่ที่คอจะพึงอึดอัดสะอิสะเอียนเกลียดชังฉะนั้นจึงปรงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปรงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามิคลันธิกะสมณกุตตะกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปรงชีวิตพวกฉันทีบาทจีวร นี้จักเป็นของท่านพระพุทธเจ้าข้าครั้นมิคลันธิกะสมณกุตตะได้บาทจีวรเป็นค่าจ้างแล้วจึงปรงชีวิตภิกษุเสียวันละ1 รูปบ้าง2 รูปบ้าง3 รูปบ้าง4 รูปบ้าง5 รูปบ้าง6 รูปบ้าง7 รูปบ้าง8 รูปบ้าง9 รูปบ้าง10 รูปบ้าง20 รูปบ้าง30 รูปบ้าง40 รูปบ้าง50 รูปบ้าง60 รูปบ้างข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุสงฆ์นี้จักพึงดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลด้วยปริยายใดขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าดูกระอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงพเดียงภิกษุที่อาศัยพระนครเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมกันที่อุปัฏฐานศาลาเป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้าข้าท่านพระอานนท์รับสนองพระพุทธพจน์แล้วจึงพเดียงภิกษุสงฆ์ที่อาศัยพระนครเวสาลีอยู่ทั้งสิ้นให้ประชุมที่อุปฏฐานศาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบการอันควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสู่อุปฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่จัดไว้ถวายแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแม้สมาธิในอานาปานสตินี้แหละอันภิกษุอบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดุจละอองและฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาลย่อมยังละอองและฝุ่นนั้นๆให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติสมาธิอันภิกษุอบรมอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ตามอยู่ณโคนไม้ก็ตามอยู่ในสถานที่สงัดก็ตามนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติบ่ายหน้าสู่กรรมฐานภิกษุนั้นย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักปล่อยจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออกดูกระภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุปลงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้างบางเหล่าก็ไปหามิคลันทิกะสมณกุตตะกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปลงชีวิตพวกฉันทีบาทจีวร นี้จักเป็นของท่านดังนี้จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุเหล่านั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนภิกษุเหล่านั้นจึงได้ปลงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามิคลันทิกะสมณกุตตะพูดอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปลงชีวิตพวกฉันทีบาจีวร นี้จักเป็นของท่านดังนี้เล่าดูกระภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของภิกษุเหล่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความเป็นคนมักน้อยความเป็นคนสันโดษความขัดเกลา ความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์1เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์1เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก1เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก1เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน1เพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคต1เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส1เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว1เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม1เพื่อถือตามพระวินัย1ดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระปฐมบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวาสมิได้ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉะนี้เรื่องปาราชิกสิกขาบทสิกขาบทที่ 3การพรากกายมนุษย์จบ